อ่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาซิ่งรถเล่นให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาในวันนี้จะเป็นรถแนวรถเมกันกันบ้างนะวันนี้อยู่กับเจ้า Dodge Charger SRT Hellcat นะครับผมก็เป็นตัวแรงจากสายเมกันนะครับผมคันนี้ก็อันว่าไม่พูดพาทำเพลงนะครับไปเริ่มแต่งกันดีกว่านะก่อนจะออกไปซิ่งเราต้องไปแต่งเสริมหล่อเสริมแรงกันสักหน่อยละกันมาที่เมนู Upgrade and Tuning นี่ครับแล้วก็มาที่ Custom Upgrade มาดูกันที่เรื่องของ Engine ก่อนละกันนะ Engine รู้สึกเครื่องเดิมมันคันนี้จะเป็น V8 นะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนไปใส่ V12 ให้ด้วยนะ 7.7 ลิตร V12 ไม่รู้เครื่องของรถอะไรเหมือนกันนะโคตรโหดเลยเดี๋ยวขอลองฟังเสียงหน่อยอันนี้เครื่องเดิมนะเสียงเครื่องเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องเดิมก็โหดอยู่แล้วนะเสียงโคตรเมกันถ้าเป็น V12 ล่ะโอ้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าจะเป็น V12 จากรถเมกันสักรุ่นหนึ่งนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ายกมาจากรถรุ่นอะไรนะเครื่องตัวนี้แต่สำหรับคลิปนี้นะผมว่าผมจะใส่เป็นเครื่องเดิมแล้วกันนะอยากจะเห็นประสิทธิภาพของเครื่องเดิมนะก็ใส่เครื่องเดิมไว้แล้วกันแล้วก็รวมถึงระบบขับเคลื่อนด้วยนะคันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นขับสีได้นะแต่ว่าผมก็จะใช้เป็นขับหลังเดิมๆของมันนี่แหละด้วยความเป็นรถเมกันเนี่ยผมอยากได้ความเป็นตูดปัดนิดหน่อยนะสไตล์เมกันเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เป็นขับหลังเหมือนเดิมไว้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เนาะก็ใส่สุดไปหมดเลยนะครับอ๋อเรื่องของเสียงท่อแวะฟังหน่อยอันนี้เสียงท่อเดิมนะครับถ้าเป็นท่อแต่งโอ้จะคนละโทนกันนะครับเลดเอ็กซอสนี้เสียงโหดจัดโอ้เสียงโคตรโหดอ่ะเทียบกับเสียงเดิมนะครับอันนี้เสียงเดิมอันนี้เสียงแบบท่อรถแข่งเลยโคตรเดือดเอานี้เลยนะครับโคตรโหดแล้วก็ที่เหลือก็ใส่สุดไปนะครับแคมชาร์ปอันนี้วาวนะครับแล้วก็ตัวเสื้อสูบตัวลูกสูบแล้วก็คันนี้ด้วยความเป็นรถเมกันนะมาพร้อมกับซุปเปอร์ชาร์จซึ่งซุปเปอร์ชาร์จนี่เราก็แต่งเพิ่มได้นี่ครับไม่แน่ใจว่าเสียงต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนอันนี้เสียงเครื่องเดิมนะครับซุปเปอร์ชาร์จเดิมถ้าเป็นซุปเปอร์ชาร์จแต่งเทียบกันผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าถ้าเป็นซุปเปอร์ชาร์จแต่งเนี่ยรู้สึกเสียงซุปเปอร์ชาร์จจะชัดขึ้นนิดนึงนะก็ใส่เป็นซุปเปอร์ชาร์จแต่งไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใส่สุดไปนะครับอินเตอร์คูลเลอร์อันนี้ออยล์แล้วก็คูลลิ่งใส่สุดไปเลยไฟวิลจัดเต็มใส่สุดโอเคเป็นประมาณนี้รายละเอียดต่างๆในเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับโอ้เสียงโคตรโหดเสียงเบิ้ลเบายังโหดโหดจัดเลยแล้วก็เรื่องของตัวแพลตฟอร์มแฮนด์ลิ่งนี่ครับตัวเบรกแล้วก็อัพเป็นเบรกรถแข่งไปเลยแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เอาเป็นแบบเลสละกันก็แอนตี้โลบาร์ใส่สุดไปเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของโลเคชด้านในนะคันนี้ใส่ดีหรือเปล่าใส่หน่อยไหมใส่หน่อยแล้วกันจะได้ดูเป็นรถซิ่งรถแต่งหน่อยนะครับดูดิบเถื่อนดีแล้วก็เรื่องของเวลดักชั่นเราไล่เบาแบบสุดเลยนะครับผมเป็นประมาณนี้โอเคออกมาที่เรื่องของระบบทรงกำลังนะครับเรื่องของคลัสเราใส่คลัสแต่งไปแล้วก็เรื่องของเกียร์นี้เราใส่เป็นเกียร์อะไรดีอะหรือจะเป็นเกียร์เดิมดีอ่ะแต่เกียร์6สปีดก็น่าสนใจนะเรื่องของการออกตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่มากแทบไม่ต่างจากเดิมเลยอ่ะผมว่าเกียร์แต่ละอันสเตตัสแทบไม่ต่างจากเดิมเลยอ่ะถึงจะเป็นสีแดงลดลงแต่ก็ลดลงนิดเดียวนะเอาเป็นว่าผมใส่เป็นเลสไทมิชันธรรมดาแล้วกันนะครับคือมันก็ไม่ต่างจากเดิมหรอกนะครับแต่ที่ต้องใส่เป็นเลสไทมิชันเพราะว่ามันจะได้ปลดล็อกเมนูการจูนเกียร์ได้นะครับเผื่อเราจะจูนเกียร์เนาะผมก็จะใส่เป็นเลสไทมิชันไปนี่ก็ใส่สุดไปdifferential แล้วก็ใส่ less differential ไปโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวล้อเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันขอข้ามมาที่เรื่องของ aero appearance ก่อนแล้วกันนะมันจะมีชุดพาร์ทแต่งอะไรบ้างอ๋อไม่มีอะไรนะมีแค่ของตัวเกม Forza ซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากับเท่าไหร่ผมว่าเดิมๆดีกว่านะตัวสปอยเลอร์ด้วยสปอยเลอร์ก็จะมีของทางตัวเกม Forza ซึ่งก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเลยแล้วก็จะมีของ Dodge เองอ๋ออันนี้เป็นการเอาออกนะเดิมๆมันจะมีคล้ายๆ Ducktail เล็กๆติดมานะเราสามารถเอาออกได้นะถ้าไม่ชอบซึ่งเอาเป็นเดิมๆไว้แล้วกันนะดักเทลเดิมๆก็สวยดีนะครับผมโอเคชุดแอโรพาร์ทไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มาที่เรื่องของตัวล้อตัวยางกันดีกว่านะตัวยางคันนี้ใส่เป็นยางอะไรดีอ่ะคันนี้ผมขอใส่เป็นจริงๆจะชอบใส่สลิกนะแต่หลังๆเจอสนามที่ถนนเปียกบ่อยนะลื่นบ่อยมาก
ราะฉะนั้นกลางๆแล้วกันผมจะใส่เป็นเซมิสลิกแล้วกันอันนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวขนาดยางนะครับผมใส่ใหญ่สุดไปเลยนะทั้งหน้าหลังเลยแล้วกันโอ้โหล้อหลังมีเลือกขนาดโคตรเยอะใส่ไปใหญ่สุดเบิ่มๆไปเลยแล้วก็เรื่องของตัวล้อคือจริงๆผมก็มาเล็งๆดูแล้วล่ะล้อที่น่าจะเหมาะกับคันนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นของ American Racing นะครับตัวไหนวะจริงๆล้อ ADV ก็สวยนะเนี่ยใส่กับรถดอทก็ดูใช้ได้เหมือนกันนะ ADV 1แต่ผมชอบอันนี้ว่ะอันนี้ดูแบบอเมริกันดีอ่ะอันนี้เป็นล้อของทาง American Racing นะครับ VF 310ผมมาเลือกๆไว้แล้วผมว่าล้อเนี่ยน่าจะดูโอเคหรือไม่ก็เป็นล้อนี้ไปเลยนะดูดิบๆเถื่อนๆเลยยังกับรถแดกในสนามเลยนะครับแต่อันนี้ดีกว่านะดูเป็นรถแต่งวิ่งถนนได้อยู่นะครับใส่เป็นล้อนี้ไปแล้วกันนะแต่ว่าข้อเสียคือน้ำหนักบวก17กิโลเลยนะสเตตัสอาจจะลดลงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อทรงรถเมกันหน่อยนะใส่เป็นล้อตัวนี้ไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของฐานล้อนะครับฐานล้อคันนี้ผมว่าขยายออกมาหน่อยดีกว่านี่ลนๆซุ้มนิดนึงนะดูเถื่อนๆดีนะล้อหลังด้วยขยายมาสเต็ปหนึ่งแล้วกันหรือ2สเต็ปดีล้อหลังล้อหลังขอ3สเต็ปเลยแล้วกันนี่ประมาณนี้ทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยว้าแบบสไตล์รถแต่งเมกันนะแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อย install setup ไปต่อมาขอแวะมาดูเรื่อง design and paint หน่อยละกันจริงๆ design and paint เนี่ยผมไปดูไลน์ในคอมมูนิตี้ที่เขาทำไว้แล้วมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนั้นผมจะมาเปลี่ยนสีเองละกันนะซึ่งสีที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยเอาเป็นสีพื้นๆธรรมดาธรรมดาละกันนะเอาเป็นที่มันมี preset อยู่แล้วเนี่ยแหละจริงๆสีแดงเดิมๆก็สวยนะแต่ผมชอบเว้ยเนี่ยสีเทาแบบเนี้ยดูดุดีอ่ะดูโหดจัดจะเป็นเทาแบบออกสว่างหน่อยก็อย่างนี้ก็สวยดีนะครับหรือจะเป็นสีดำโหดๆเลยหรือว่าจะลองแต่งเองดูถ้าเราแต่งเองเป็นสีแบบออกด้านๆหน่อยได้ไหมนี่ด้านๆแบบนี้แล้วก็ลองปรับเป็นสีดำๆหน่อยโหดๆเข้มๆมันก็ใช้ได้ดูนะดูโหดดีอ่ะดำดุนะครับผมเหมือนใน The Fast ภาค5เลยนะแต่อันนั้นจะเป็นชาร์เจอร์ตัวเก่านะสวยสวยสวยเหมือนกันเอาไงดีจะเอาสีดำด้านหรือว่าจะเอาเป็นสีเทาตัวนี้ดีอะสีเทาตัวนี้ก็สวยนะเอาเป็นว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวนะครับผมจะชอบสีนี้มากกว่านะสีเทาที่เงาเงาหน่อยแบบนี้บางคนอาจจะชอบสีดำแล้วดูโหดกว่าแต่ส่วนตัวแบบสีดำมันดูแบบมันมืดไปอะอยากได้ความสว่างหน่อยก็เอาเป็นสีนี้ละกันนะครับผมโอเคเป็นสีเทาเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของฝากระโปรงหน้านะอันนี้ขอเติมฝาคาร์บอนหน่อยแล้วกันฝาคาร์บอนนี่นี่คาร์บอนเอาเป็นคาร์บอนเงาหรือคาร์บอนด้านดีอ่ะดำด้านหรือดำเงาดีเอาคาร์บอนเงาแล้วกันนะครับแล้วก็กระจกข้างด้วยนะกระจกข้างขอใส่เป็นคาร์บอนหน่อยแล้วกันคาร์บอนเอาเป็นเงาหรือด้านดีเอาเป็นเงาด้วยแล้วกันโอเคแล้วก็สปอยเลอร์หลังเปลี่ยนได้ด้วยเหรออ๋อเป็นสีได้ด้วยนะสปอยเลอร์หลังก็เอาเป็นคาร์บอนเหมือนกันแล้วกันนี่สายปลาแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวล้อเอาเป็นสีอะไรดีอ่ะจริงๆสีเดิมมันก็สวยนะแต่เราจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันเฮ้ยล้อสีขาวก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะหรือลองเป็นล้อสีอื่นดูลองเป็นล้อคาร์บอนด้วยดีไหมล้อคาร์บอนก็เฟี้ยวเหมือนกันนะดูโหดดีอ่ะว่าล้อคาร์บอนก็โหดนะหรือสีดำด้านไหมลองเป็นสีดำด้านดูสินี่สีดำด้านก็โหดนะครับดูทะมึนดีอ่ะเอาเป็นสีดำด้านดีกว่าใส่ไปสีดำด้านนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคาลิเปอร์คาลิเปอร์สีแดงก็สวยนะมันดูตัดดีด้วยความที่รถมันดูทะมึนทั้งคันเลยมีสีแบบจี๊ดๆสีแดงตัดออกมามันก็โอเคแล้วนะเอาสีแดงเดิมๆแล้วกันแล้วก็สีของตัวกระจกนะสีฟิล์มอันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วกันสีเดิมไว้โอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมเซฟไปสำหรับตัวสีโอเคแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยขอกดดูรถนิดนึงนี่โอ้โหหลังจากแต่งเสร็จแล้วทรงดูแบบโคตรดุโคตรโหดอ่ะยังดุนะครับผมตามสไตล์แบบเมกันโหดๆเลยนะ SRT Hellcat สักอย่างมันต้องแบบโหดๆหน่อยระดับแมวนรกเดี๋ยวต่อไปทดสอบวิ่งกันดีกว่าด้านนอกนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องของความแรงโอ้เสียงเดินเบาก็โหดแล้วอ่ะเสียงเดินเบาโคตรดังอ่ะเดี๋ยวขอไปตรงที่เงียบๆหน่อยตรงนี้เสียงคนเยอะเหลือเกินเสียงแบบโคตรเมกันโอ้โคตรโหดโคตรโหด
ไหนขอเบิ้ลฟังเสียงหน่อยครับโอ้โหเสียงเมกันมากและเสียงเดินเบาอย่างโหดลองฟังดูครับโอ้โหโคตรโหดเสียงอย่างโหดอ่ะมันต้องอย่างนี้นะครับรถเมกันเสียงก็ประมาณนี้แหละนะเสียงแบบดุดันมากๆเดี๋ยวลองไปแข่งกันในสนามสักสนามแล้วกันนะเอาไปสนามไหนดีรู้สึกมันจะมีสนามนี้มันจะขึ้นว่านิวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวไปลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะสนามนี้ซึ่งสนามนี้ก็อยู่ห่างจากเราพอสมควรแหละนะแต่ว่าผมจะไม่ว้าไปแล้วกันนะผมจะขับไปแบบชิลๆนะให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องคอนโทรลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องกันจะชัดนะครับระหว่างขับไปถึงแล้วเบรกจอด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 มาสนามแรกจะเป็นยังไงขอเริ่มมาดูแรงม้าของรถหน่อยซึ่งแรงม้าของรถตอนนี้อยู่ที่1050แรงม้านะแล้วก็ทอร์ค1200นิวตันเมตรเลยเดียวน้ำหนักตัวนี่ 1,700 กว่ากิโลกรัมนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างโหดนะตัวรถตอนนี้อยู่ที่คลาส S1 นะครับโอเคไปโอ้โหสไตล์แบบโคตรสวยโคตรโหดดุดันมากผมชอบล้อมันดูแบบเมกันสุดๆก็แน่นอนแล้วยี่ห้อมันอเมริกันเรซซิ่งเลยนะจะไม่เมกันได้ไงโอ้โหฝนตกจริงด้วยดีนะใส่เซมิสลิกมาน่าจะพอขับได้อยู่แต่รถเมกันมันท้ายปัดอยู่แล้วนะจะไหวหรือเปล่ายังไงยังไงเอาวะแรงอยู่ใช้ได้อยู่เราค่อยแซงขึ้นไปครับใจเย็นโอ้โหลื่นจริงถนนยังเปียกเปกตรงโค้งผมไม่กล้ากดคันเร่งเยอะกลัวท้ายปัดไปครับโอ้ยโอ้โหไวเปอร์คันนี้บังหลบไปหน่อยครับหลบหน่อยครับขอแซงหน่อยครับโอเคเรียบร้อยขึ้นมาอยู่ที่5เบาหน่อยเบาหน่อยตรงนี้โอ้โหโค้งก็เยอะเหลือเกินแต่พอจะควบคุมได้อยู่นะคือถ้าผมใส่ยางสลิกมาเนี่ยผมว่าหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปตั้งแต่โค้งแรกแล้วอันนี้ยังได้อยู่ยังพอคุมได้อยู่อาจจะมีลื่นบ้างนิดหน่อยนะแต่โอเคไปเอ้ยโอเคไปครับเบาค่อยครับแซงเย็นค่อยแซงขึ้นไปแต่ชิวๆรู้สึกสนามนี้จะมีแต่รถเมกันนะไปครับหมดไหมครับเฮ้ยโอเคได้เช็คพอยต์อยู่เกือบไปแล้วเมื่อกี้ค่อยแซงขึ้นไปครับด้านหน้ารถอะไรวะน่ะดูทรงไม่ค่อยจะแรงเลยแต่ทำไมมันแรงจังวะไปครับตามไปเหยียบมิดตามทันไหม
ตามทันไหมเหมือนจะตามทันอยู่ขอแซงนะครับเอ้ยเบรกเบรกโค้งโค้งโค้งกำแพงไปหนึ่งทีโดนแซงคืนโอ้โหลืมดูว่าโค้งอะก็เลยไม่ได้เบรกเลยเบรกช้าไปเมื่อกี้ซัดไปเต็มๆเลยกำแพงไปต่อครับผมโอ้ไม่ทันว่ะได้แค่ที่2นะครับถ้าไม่พลาดโค้งเมื่อกี้ก็น่าจะได้ที่1อยู่โอเคโอเคเป็นประมาณนี้นะครับสนามนี้พูดตรงว่าไม่ค่อยกล้ากดคันเร่งตอนโค้งเท่าไหร่เสียวแบบท้ายปัดสุดๆถนนอย่างเปียกโอเคเดี๋ยวต่อไปไปลองทดสอบสนามแบบแนวสตรีทเรซกันบ้างดีกว่านี่สนามนี้ดีกว่าผมฟาสต์ทราเวลไปเลยแล้วกันมาสนามนี้แนวสตรีทเรซกันบ้างเริ่มกันเลยสนามสตรีทเรซก็จะมีรถทุกรูปแบบนะครับรถทุกประเภททุกคาร์ไฮเปอร์คาร์มาแข่งกับเราหมดนะครับและที่สำคัญมีรถชาวบ้านอยู่บนถนนด้วยเราต้องคอยหลบดีๆโอเคไปครับเกียร์ไปมิดๆค่อยแซงขึ้นไปชิวๆครับผมโอ้รถชาวบ้านสวนมาเกือบไปแล้วเอ้ยเบรก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 โอเคได้เช็คไฟอยู่ไปครับเกียร์ไปเด็กน้อยเด็กน้อยรถชาวบ้านอยู่ตรงโค้งพอดีเลยโอเคหลุดไปนิดนึงไม่เป็นไรกลับเข้าถนนได้อยู่ผู้ด้านหน้านำเราไปไกลแล้วอะมันเริ่มทิ้งห่างเราตามครับผมตามทันไหมเหยียบอย่างมิดเหยียบอย่างมิดเบรกไปครับเบรก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 ค่อยๆเข้าโค้งนี้ตามคันข้างหน้าไม่ทันเลยอ่ะฝูงด้านหน้านำเราค่อนข้างห่างนะครับทิ้งห่างค่อนข้างเยอะไป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 โอเคมันจะเริ่มตีตื้นขึ้นมาเออหลัวหลัวหลัวชิบหายชิบหายว้าวว้าวว้าวโอ้โหหลุดไปไกลเลยครับขออนุญาตย้อนทีหนึ่งไม่งั้นไกลแน่นอนโอเคเราพลาดตั้งแต่ประมาณโค้งนี้นะขออนุญาตเข้าโค้งนี้ใหม่โอเคไม่ต้องเบรกฮะโอเคโอเคได้อยู่เบรก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 ต้องใจเย็นนะไปครับดูตูดไปดูตูดดูตูดเอ้ยเบรกเบรกเบรกมันขวางมาแซงไม่ได้เลยดูตูดไปก่อนโอ้ชาวบ้านเขาเยอะซะด้วยไปครับวันนี้ทางตรงก็ยาวเลยทางตรงก็ยาวเลยเหยียบไปครับผมมิดๆเลยจะแซงได้สักคันไหมเนี่ยขอหน่อยโอเคแซงได้แล้ว1คันเฮ้ยไปชนกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอาว่ะขึ้นมาอยู่ที่2เบรกเบรกนี่องนี้เบรกไปเหยียบไปเหยียบไปเบรกๆโอเคไม่ทันว่าได้แค่ที่2นะครับแต่ครับที่2ได้ก็โอเคแล้วนะครับความแรงก็ผมว่าอยู่ระดับประมาณกลางๆนะไม่ได้แรงมากมายอะไรแต่ก็แรงใช้ได้เลยและการควบคุมผมว่าก็ไม่ได้แย่นะตอนแรกผมคิดว่ารถเมกันจะออกอาการตูดปัดมากกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่ายังควบคุมได้ค่อนข้างโอเคอยู่อีกสักสนาม2สนามแล้วกันเอาไปสนามไหนดีลองเป็นสนามตรงนี้บ้างดีกว่านะด้านบนตรงนี้ผมฟาสต์ไทเวลไปเลยแล้วกันมาสนามนี้ยังไงจะรอดหรือร่วงจะได้ให้1สักรอบมั้ยเนี่ยคลิปนี้เริ่มกันเลยมาอย่าไปครับอย่าไปครับอย่าไปอย่าไปกดไปมิดๆกดไปมิดๆไปว้าวเบรกตรงนี้โอเคเบรก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 นี่ก็เบรกอีกเราไปเข้าครับโค้งไปเอาว่ารอบนี้รู้สึกจะมาดีอยู่นะ
มาดีอยู่ขึ้นมาอยู่ที่3แล้วอย่างรวดเร็วโอ้ตรงนี้โค้งซ้ายขวาเลยขึ้นมาอยู่ที่2แล้วเออมันจะหลุดมันจะหลุดโอเคกลับมาได้อยู่อย่าไปกดไปฮะอย่างมิดโอ้โหที่1มันแรงจังวะที่1แรงมากอ่ะเออเบรกๆๆโค้งๆโอเคเบรกเบรกเราตามขึ้นไหมครับขอแซงหน่อยครับนี่เบียดนิดนึงเรียบร้อยครับผมขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วพยายามอย่าให้โดนแซงคืนเอาหน่อยโอเคได้อยู่เบรก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 โอ้โหลูกตัวยูเบรกเลยค่อยเข้าค่อยไปเหยียบมิดอย่าไปมิดๆด้านหลังตามมาติดๆพร้อมแซงแล้วได้ทุกเมื่อระวังผมว่าด้านหลังมันจะมาแซงหน้าเส้นไปเนี่ยมันชอบมาแซงหน้าเส้นนะครับพวกบอทใกล้ถึงเส้นแล้วด้วยออกโค้งไปสวยๆเช็คหน่อยโอเคเส้นชัยอยู่ด้านหน้ายังไงเรียบร้อยผมเข้าเส้นที่1ไปอย่างน้อยก็ได้ที่1สักสนามนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกสักสนามนึงแล้วกันนะสนามสุดท้ายละเอาเป็นสนามฝั่งทะเลทรายบ้างดีกว่าเอาเป็นสนามนี้แล้วกันฟาทาวิลไปมาสนามนี้แข่งกันบนพื้นที่ทะเลทรายเอาไปอย่าไปครับเบรกหน่อยไปไปรอชาลิเจอร์คันนี้ยังไงเรียบร้อยแซงแล้วเออเบรก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 โอเคเออเบรกเบรกเบรกโอ้โหโอเคกลับมาได้อยู่ไปครับไปครับโอเคค่อยเหยียบขึ้นไปเออโอเคถูกกำแพงเดี๋ยวถูกกำแพงนิดนึงยังไงฟอร์ด GT ด้านหน้าเฮ้ยโอ้โหจะโค้งอย่างเดียวเลยเราดูตูดไปก่อนดูตูดฟอร์ด GT ไปก่อนหาจังหวะแซงก่อนนะครับแซงยังไงดีนี่แหละถอนขึ้นมาเรียบร้อยขึ้นไปที่3ด้านหน้ารู้สึกจะเป็นคาดิแลกนะครับคันสีเงินเงินส่วนหน้าสุดน่าจะเป็นไวเปอร์นะครับสีดำปลายครับหยับมิดปลายเออยังไงยังไงยังไงโค้งนี้เบรกเบรกหน่อยแล้วก็ช้อนขึ้นไปเรียบร้อยขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ต้องรักษาตำแหน่งไว้ย้ายโดนแซงคืนเราจะประมาทไม่ได้นะด้านหลังเป็นไวเปอร์เลยนะโอ้โหไปอย่าไปมิดๆเลยด้านหน้าโค้งครับเบรกหนักๆหน่อยโอเคขับสนุกอยู่นะผมว่าคันนี้ขับสนุกเลยแหละพวกการควบคุมก็ไม่ได้แย่นะว่าการควบคุมกำลังโอเคเลยสูตรไม่ได้ปัดง่ายนะครับเฮ้ยโอ้ดูไปนิดนึงแต่กลับมาได้อยู่
แต่ตอนนี้เหยียบมิดมาทางตรงเข้าเส้นชัยด้านหลังจะมาแซงเราหรือเปล่าไม่นะโอเคเรียบร้อยเข้าที่หนึ่งไปสบายสบายสนามนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวไปเทสท็อปสปีดกันหน่อยดีกว่าเหมือนเดิมครับผมเราจะมาเทสกันที่เดิมทางตรงตรงนี้นะครับผมมาจอดออกตรงไหนดีตรงสะพานตรงนู้นแล้วกันขับไปจอดตรงนี้หน่อยโอเคตรงนี้แหละเบรกนิดนึงก่อนออกตัวครับเหมือนเดิมเบิ้ลฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบโอ้โหเสียงโหดจริงฮะตามสไตล์แบบรถเมกันสุดๆโอ้โหยังโหดโอเคพร้อมออกตัวละออกตัวใน3 2 1มาดูท็อปสปีดกันว่าคันนี้จะได้ท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ความเร็วพุ่งขึ้นเร็วมากรู้สึกแรงต้นนี้ค่อนข้างดีนะสำหรับคันนี้อัตราเร่งช่วงต้นนี้มาไวมากเหมือนกันแป๊บเดียวเนี่ย300แล้วนะครับโคตรโหดค่อยเร่งขึ้นไปนะความเร็วค่อยไต่ขึ้นไปนะครับ350แล้วตอนนี้360ยังไง370ครับผมเมื่อกี้เห็นสูงสุดประมาณ370นะเดี๋ยวตรงไปเรื่อยนะแต่น่าจะมีทางลงเนินจะดูที่ว่าถึง380หรือเปล่าโอเคแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นทางตรงเรียบๆแบบนี้จะตันที่363นะครับโอเคขึ้นเนินนิดนึงความเร็วตกนิดนึงเดี๋ยวรอดูด้านหน้านะทางลงเนินด้านหน้าไปทางลงเนินครับผมได้370 71 72ความเร็วสูงสุดอยู่ที่372กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่เห็นโอเคเบาหน่อยพอแล้วพอแล้วสปีดก็372กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับคันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงพอสมควรเลยผมว่าคันนี้เนี่ยขับสนุกนะคือการควบคุมมันก็ไม่ได้แย่นะคือตอนแรกคิดว่ามันเป็นรถเมกันไงคิดว่าตูดจะปัดง่ายแต่คันนี้ตูดไม่ได้ปัดง่ายขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ของแต่งพวกเกี่ยวกับเลสมาด้วยแหละทําให้มันควบคุมดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมก็รวมๆแล้วขับสนุกครับผมขับสนุกชอบเลยตัวชอบมากๆสําหรับคันนี้นะเสียงเครื่องก็โหดดูดันมากโอเคเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้สําหรับเจ้า Dodge Charger SRT Hellcat แมวนรกคันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า